บ่ายวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหลายประเด็นด้วยกันโดยเริ่มจากเรื่องการกำหนดวันเลือกตั้งนะคะที่ยังไม่สามารถที่จะระบุได้อย่างชัดเจนเพราะว่าจะต้องรอให้กฎหมายลูกนั้นเสร็จเรียบร้อยก่อนรัฐบาลมีหน้าที่ทำทุกอย่างตามรถแมพอยากให้ทุกฝ่ายนั้นมีการปรับตัวไปพร้อมๆกันนะคะทั้งนี้ทางนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าจะยังไม่ขอตอบนะคะในกรณีว่าในอนาคตนั้นจะรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่เนื่องจากมองว่ายังไม่ถึงเวลาและไม่ว่าจะตอบอย่างไรออกไปตอนนี้ก็ไม่เป็นผลดีทั้งสิ้นนะคะส่วนข้อเรียกร้องที่ให้มีการปล่อยตัวนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ควบคุมตัวอยู่นั้นท่านบอกว่าต้องดูนะคะว่าได้ทำผิดกฎหมายหรือไม่พร้อมกับทิ้งท้ายด้วยว่าคนเหล่านี้มีความรักประเทศชาติบ้างหรือไม่ไปฟังเสียงท่านค่ะก็ใช่ไหมเล่าทำไมต้องมาระวังผมระวังท่านรองนายกประวิตรอยู่สองคนไม่มีคนอื่นหรือไงแต่ประเด็นของผมพรรคการเมืองก็ต้องเสนอคนละ3คนไม่ใช่เหรอก็ไปหามาสิไอ้ที่ว่าให้มาถามผมว่าทำไมมันไปไม่ได้แล้วก็ไปถามผมมันติดอะไรเดี๋ยวผมว่ามาทำไมผมต้องบอกว่าจะไปกลัวที่มันมองไม่เห็นอยู่อย่าไปมองว่าไอ้นี่มันออกมาเพราะอย่างนี้เพราะจะเกื้อหนุนอันนี้ผมเห็นทะเลาะกันอีกแล้วเรื่องไหนกฎหมายลูกอะไรละเนี่ยแสดงว่านายกคนต่อไปคือใครโถจะไปรู้ไหมมันหน้าเนี่ยยังไม่รู้หรอกอีกตั้งหลายเดือนไปดีกว่ามั้งถึงตอนนั้นถ้ามีอุบัติเหตุหรือว่ามีอะไรจริงๆแล้วก็มีสวเสนอชื่อท่านเพื่อให้ผ่านให้เป็นนายกต่อไม่รู้ผมยังไม่รู้เลยสวเสนอได้หรือเปล่าเขาเถียงก็อยู่ได้ไม่ได้อยู่นั่นนะไม่รู้อย่าเพิ่งถามอะไรจริงที่ไม่รู้สิแสดงว่าไม่ปิดโอกาสที่จะเป็นนายกต่อไปปิดโอกาสผมไม่มีทั้งปิดทั้งเปิดผมเอาตรงนี้ให้จบไปก่อนไปทีละขั้นสินะเดี๋ยวคนก็บอกอ่ะประกาศไว้แล้วอ่ะถ้าผมพูดอ่ะอันนี้แสดงว่าเปิดรับคือไปทางไหนผิดทั้งสองดอกอ่ะสองข้างผมก็ไม่พูดก็ดีกว่าส่วนเรื่องความคืบหน้าในการติดตามกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุระเบิดใน7จังหวัดภาคใต้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าตอนนี้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ขอให้รอดูหลักฐานจากหน่วยงานด้านความมั่นคงแล้วจะนำมาแถลงข่าวในเร็ววันนี้แล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะนายกรัฐมนตรีก็ยอมรับนะคะว่ามีความเกี่ยวโยงกับกลุ่มประชาธิปไตยใหม่ซึ่งมีความเคลื่อนไหวทั้งบนดินแล้วก็ใต้ดินค่ะตลอดไปถูกออกหมายจับเนี่ยค่ะทั้งหมด17คนเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องแต่ว่ากำลังสอบสวนอยู่เขาต้องสอบก่อนอย่างน้อยเขาก็ต้องมีหลักฐานในเรื่องอะไรทักส่วนทักอย่างในเรื่องของไอ้ประชาธิปไตยใหม่ที่ว่านะกระบวนการอะไรของเขาเนี่ยมันก็มีสืบต่อเนื่องมาตั้งนานแล้วไม่เหรอตั้งก่อนหน้านั้นก็มีอะไรล่ะกลุ่มนี้กลุ่มนั้นดูแลผิดชอบพื้นที่ที่มันตั้งรัดซ้อนรัดได้ไหมล่ะมันผิดอยู่แล้วตรงนั้นก็ไปว่ามาหลักฐานว่าไงก็ตามนั้นผิดก็คือผิดมันมีทั้งหลายมาตรานั้นที่ผิดอ่ะแต่มันก็มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มบางกลุ่มอยู่ก็ชัดเจนอยู่แล้วนี่เขาเคยเป็นสมาชิกใครบ้างล่ะเดี๋ยวก็คงแถลงได้นะค่อยๆไปสิเดี๋ยวมันพอพูดไปแล้วแบบเดี๋ยวมันก็มันออกนอกทางไปโน่นไปนี่มาเอาตามนายกนะผมก็ที่พูดกับท่านผมพูดตามข่าวที่ได้รับมาแล้วสำหรับการชี้แจงเป็นทางการผมได้แต่เพียงว่าได้ดำเนินการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเพื่อเป็นการสอบสวนเท่านั้น17คนอันนี้ก็เป็นเรื่องของไอ้ที่เอกสารที่เขามีอยู่เรื่องอะไรประบวนการประชาธิปไตยที่ว่าผมก็อ่านข่าวท่านนั่นแหละส่วนหนึ่งเพราะรายละเอียดผมจะถามทุกวันเนอะเขาได้รายละเอียดเขาบอกผมเอง